ไปปุ๊บมีความคิดแล่นปั๊บก็จะต้องออกกันเลยเพราะมันเปิดจากตำรวจแล้วคือเอาง่ายๆว่าคืนนั้นพวกเราไม่ได้นอนกันเลยใช่บางคนอยากจะเข้าเส้นก็เข้าเส้นบางคนอยากจะผ่านจมูกก็ผ่านจมูกเข้าใจเข้าเส้นเข้าใจเข้าใจแล้วเหตุการณ์มันนั้นน่ะใช่มั้ยว่ามันหลอนผมมาจนวันนี้นะกินข้าวเสร็จกินเสร็จเดี๋ยวเราล้มโต๊ะลงเลี้ยงเลยปาจานเสร็จแล้วเราก็ไปก่อไปแบบไปอยู่แต่ภาพที่ติดตามวันนั้นผมเห็นคนแรกเห็นใครรู้มั้ยเห็นใครผมเห็นเอสเตฟานขึ้นเรือนนอนหมดทั้งเรือนนอน1เรือนนอน2เรือนนอน3เหลือนักโทษเรือนจำกลางของเปรมอยู่ใต้ถุนตึกเรือนนอน100คนเพียวๆครับวันนั้นน่ะเป็นวันที่ว่าเราเนี่ยย้ายออกมาจากของเปรมด้วยกันก็จะมีหลายคนเลยในชุดพวกเราประรวมแล้วก็มา70คนที่เป็นคนเกเร71คน71คนแต่หนึ่งในนั้นก็มีเก่งลายพางผมปุ้มเจนเซ่นและที่ขาดไม่ได้เพื่อนเลยก็คือเอสเตฟานเมงปากดำบอลไม่ใช่เทอร์โบนะบอลลายพางหรือสุรศักดิ์สังงามนี่บอลลายพางเขียวปากดำตอนนี้อยู่บึงการอยู่กับตั้มรถถังบอลน่ะตั้มนะตั้มรถถังอ่ะใช่บอลอยู่กับตั้มไปเป็นการ์ดอยู่แล้วอ๋ออยู่นอกนะใช่แล้วเราก็โดนย้ายไปที่เขาพิกเขาพิกเราจะย้ายไปวันแรกวันนั้นอ่ะพูดแรกเลยได้ที่จะปากเก่งในพังเลยเย็ดแม่เขาไม่ได้เอาคุณไปคลองข่อยได้คลองข่อยไอ้คลองข่อยไอ้เหตุการณ์เนี้ยไอ้คำพูดเนี้ยมันพูดออกมาตอนที่เราจะโดนจับย้ายออกจากเขาพิกใช่ตอนนั้นการยื่นข้อเสนอของพวกเราก็คือว่าวันแรกที่เราเหยียบเขาพิกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ว่าเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้ตรงไหนเพราะว่าเราเคยอยู่เรือนจำที่เหมือนเท็กซัสมีทั้งโทรศัพท์มีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรคล้ายๆเมอร์ลิคิงอ่ะคือเราสุขสบายอะไรเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาเราสามารถอยากจะไปแดนนู้นก็ไปได้ไปแดน6ไปแดน5มาเลยแต่ที่เราย้ายไปเนี่ยไม่ใช่เท็กซัสไม่ใช่แต่มันเฮียซาคือเขาต้องบอกเป็นรัฐที่ติดกันเลยเท็กซัสกับเฮียซามันเป็นเรือนจำแต่ว่าทศกทันสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพิกมันเป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นรั้วลวดหนามเป็นรั้วชั้นสูงคือเรียกเขาว่ามันเป็นคุกอยู่บนเขาและอยู่บนภูเขาจริงพอยามเช้ามันเราจะเห็นเมฆหมอกลอยมาเต็มบรรยากาศหนาวเหน็บมากเลยคือมันทำให้เราเมฆหมอกจะบังตาไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นใบหญ้าอะไรใช่ไหมการตอนก่อนที่เราจะเขาจราจรเนี่ยเราได้ปรึกษากันแล้วว่าเราเห็นสภาพแล้วว่ามันไม่ผ่านไปอยู่กี่วันถึงมีความอย่าบอกว่ากี่วันอย่าบอกว่ากี่วันอย่าบอกว่ากี่วันคือไปปุ๊บมีความคิดแล่นปั๊บก็จะต้องออกกันเลยมันเปิดจากตำรวจแล้วคือเอาง่ายๆว่าคืนนั้นพวกเราไม่ได้นอนกันเลยใช่ปรึกษากันคืนนั้นแล้วก็แบ่งยากันดูดนี่ผมบอกนะวันที่เราย้ายออกจากคองเกนใช่ไหมไม่มีใครได้นอนตกเลยนะครับที่ผมพูดเรื่องไม่ดีนะครับขอโทษวันนั้นเราย้ายออกจากตอกนั้นเรามีทั้งโอนตีนย้ายออกจากตอกอะไรล่ะไม่ใช่วันนั้นอ่ะเราออกจากคองเกนเนี่ยกลุ่มพวกเราเนี่ยเรามีทั้งอะไรรู้ป่ะมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งตัวใหญ่มีทั้งตัวเล็กแล้วก็นี่น้ำหงน้ำหอมอะไรที่วัยรุ่นเขาเรียกกันก็คืออย่างที่น้องเข้าใจเนี่ยคือแม่ที่หอกองเตยนะพอเอามารวมกันแล้วไม่ยังไม่หอกองเตยถามดิบางคนอยากจะเข้าเส้นก็เข้าเส้นบางคนอยากจะผ่านจมูกก็ผ่านจมูกเข้าใจเข้าเส้นเข้าใจเข้าใจแล้วเหตุการณ์มันนั้นน่ะเชื่อไหมว่ามันหลอนผมมาจนวันนี้นะคืออ๋องจำอ๋องได้ไหมอ๋องสันติภาพอ๋องนี่คือบวกถูกไหมบวกแต่เราก็ฉีดเข็มเดียวก็อ๋องเดี๋ยวไม่เป็นบวกในที่นี้ก็คือว่าแล้วใส่ให้ไตวีเราก็มีใช้ไตวีใช้คำว่าเข้าเส้นเราก็ฉีดเข็มเข้าเส้นเข้าเส้นเราออกมาเราก็ไม่เคยตรวจไม่กล้าที่ตรวจเลือดว่าเราบวกหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าไม่ทำได้ติดกันทั้งลมหายใจคือต้องบอกก่อนว่าไอ้คำว่าบวกเนี่ยเลือดบวกมันมีหลายแขนงคือบวกเข็มบวกเข็มบวกเลือดหรือจะเป็นแบบว่าคล้ายๆจะเป็นก็มีสองอย่างกันนะโลกเข็มกันเลือดเข็มกับอันนี้เพศสัมพันธ์เข็มกับเพศสัมพันธ์ที่บอกเรียนมาแล้วถ้าเลือดแล้วถ้าแผลชนแผลแผลชนแผลก็ในไงก็ทางเลือดเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะก็คือเพราะว่าเลือดเราไหลออกมาแล้วใช่ไอ้นี่มันตายตามที่ผมเรียนมาทางหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเชื้อของ HIV เนี่ยมันสามารถอยู่ในอากาศได้5วินาทีนับ1 1 2 3 5มันก็ตายนอกจากเราไปสัมผัสกันในรูทวีลมันเกิดการเสียดสีแผลเกิดแผลขึ้นมาถลอกพอยิ่งถลอกมึงยิ่งขมิบมันก็ทำให้แผลปิดๆแล้วก็ติดเชื้ออย่าทำท่าทางอย่าทำท่าทางคุณอย่าทำท่าทางอ่ะผมเนี่ยผมไม่ได้บอกผมไม่ยังเกลียดนะคนที่จะเป็นเชื้อโรคเป็น HIV อะไรคือจะบอกว่าในขณะที่เราเสียดสีกันเลยเนี่ยแล้วเหมือนแผลสดคนเป็นแผลสดโอกาสเป็นได้เป็นได้ 100% ครับแล้วแบบว่าเราเลือดออกปุ๊บแล้วอยู่ดี
เก่งในทางวิ่งมาชนแขนเราเป็นอะไรไม่เป็นไรคือมันเหมือนเชื้อมันตายเชื้อมันตาย5วิเขาบอก5วิมันก็ตายแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดวันนี้ขอบคุณศาสตราจารย์ตุ้มเลยฮะไม่เป็นไรสอนเรื่องSIVนะผมนะเรื่องที่ไหนล่ะถึงไหนพอเราย้ายไปเขาพริกอะไรเสร็จเราก็นั่งรถไปตอนนี้ด้วยจิตใจเราวาวุ่นแบบว่าเราแบบเคยอยู่ที่สบายมาเราก็เริ่มจะวางแผนกันในพร้อมกลุ่มฝูงเฮ้ยทำยังไงว่าเดี๋ยวไปจะต้องทำไงหนึ่งต้องเช็คก่อนเลยว่าเรือนจำที่เราจะต้องมาอยู่มันมีนกหรือเปล่านกในที่นี้ก็โล่โล่ไม่ใช่นกมีล่าไม่ใช่นกกระจิบไม่ใช่นกกระจอกในภาษาเขาเรียกว่านกว่ามีนกไปสแกนมาทั่วแดนแล้วตายหาไอ้เหี้ยมีอยู่ที่แดน3ตัวเดียวนกเลี้ยงด้วยข้าวเปลือกคำว่าโทรศัพท์คำว่าโทรศัพท์ไม่พูดแต่คำว่าไอ้เหี้ยเต็มหน้าใช่เดี๋ยวไม่ต้องเซ็นเซอร์ให้มันตรงคำหน่อยดิพอสแกนมาแล้ววันนั้นมันเกิดขึ้นแบบมันมีแค่แดน3ตัวเดียวนกแต่เราก็มีติดตัวไปจากคุณบอลลายพรางเซฟไปในกรอบรูปกรอบรูปปุ๊บตอนนั้นใช้เครือข่ายของAIS ใช่แล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้นกวันนั้นที่บินไปน่าจะเป็น53 Music Express สีออกจากม่วงๆน้ำเงินอันนาใช่ไหมพอไปแล้วลองปรากฏลองยิงไปตรงที่เรือนจำเก่าเราไอ้ยัดแม่สัญญาณไม่มีแม่ติดภูเขาภูเขาแม่กั้นอยู่แม่เข้าไม่ได้เราไม่ได้ใช้แบบว่าแบบสัญญาณโค้งอ่ะแม่เข้าไม่ได้ต้องหาเหลี่ยมขึ้นไปชั้น2ขึ้นไปชั้น2วันนั้นผมโทรบอกแม่ผมบอกว่าแม่เดี๋ยวผมจะย้ายกลับคลองเฟรมนะบอกแล้วทำไมจะย้ายดูผมก็กอดจราจรอยู่ก็คือว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพอมันเริ่มไม่สะดวกสบายแล้วตอนนี้ก็เริ่มวางแผนใช่พอวันนั้นตกลงใจก็ตอนแรกจะไม่ขึ้นนอนวันนั้นใช่ไหมพอคุยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเลยว่านอนเสร็จก็เลยหาเรื่องเหลี่ยมเรื่องเลยคุยกับช้างน้อยเลยเสร็จว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วางแผนเลยนะเอาเดี๋ยวกินข้าวบุญลงเลี้ยงเสร็จใครเป็นคนต้นคิดคนแรกก็คุยกันทั้งกลุ่มคุยกันทั้งกลุ่มก็คุยกันก็จะมีก็ไม่กี่คนที่คุยกันตอนนั้นผมว่ามีช้างน้อยเก่งพวกนี้จะอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมห้องเดียวกันแล้วก็วันนั้นนอน2ห้องนะจะเป็นพวกกับมุมดาวอยู่ห้องนึงพอเช้าคุยกันบอกเดี๋ยวรุ่งเช้าไปเสร็จว่าถึงกินข้าว 8:00 นเช้าเนี่ยกินข้าวอาบน้ำเสร็จนะเรามากินข้าวเสร็จกินเสร็จเดี๋ยวเราล้มโต๊ะลงเลี้ยงเลยปาจานเสร็จแล้วเราก็ไปก่อนไปแบบไปอยู่แต่ภาพที่ติดตามวันนั้นผมเห็นคนแรกเห็นใครรู้ไหมเห็นใครผมเห็นเอสสเตฟานวิ่งแบบภาคหนูลงมาเผาใช่ไหมใช่แล้วก็มีเอสเตะจานปาดจานที่ลงเรียนแล้วก็ยกโต๊ะใช่ตอนนั้นอ่ะแล้วก็พอปุ๊บพอล้มเสร็จก็เราก็หาเหลี่ยมคุยกันแล้วว่าหาเหลี่ยมลงไปหาที่ว่าอย่าให้มันเปิดหน้าเปิดแค่หน้าต้องมีกำแพงหนุนหลังอย่าไปที่กว้างเพราะเขาจะล้อมอบตีเราได้โอ้โหเป็นไงการวางแผนเหมือนแบบว่าดูนี่นะแล้วเราก็คุยว่าการจราจรของเรานี้เรามีข้อแม้ว่าเราอย่าใครทำลายทรัพย์สินเพราะมันจะทำให้เราต่อคดีในจำได้ทำลายในรูปคดีมันจะทำให้เราเดือดร้อนใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปทำเชื่อไหมวันนั้นคุณโค้กเข้ามาเก่งวันนั้นเราทำกันเจ้าหน้าที่นี้ไม่มีคนไม่มีคนใช่ไหมพอเราปุ๊บการจราจรเนี่ยพอเราจราจรเสร็จปุ๊บเอาผ้าวิ่งเอาผ้าขนหนูลงมาเผาเสร็จปุ๊บตอนนี้เป่าลูกปืนเลยไปผู้ต้องขังที่มีเกี่ยวขึ้นเนี่ยให้ขึ้นเรือนนอนหมดทั้งเรือนนอน1เรือนนอน2เรือนนอน3เหลือนักโทษเรือนจำกลางของเปรมอยู่ใต้ถุนตึกเรือนนอน100คนเพียวเขาประกาศอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ขึ้นเรือนนอนหมดโอ้คือว่าแค่นั้นประกาศแค่นั้นคุณไม่เกี่ยวข้องก็อยู่บนเรือนนอนแล้วเหลือเราอยู่100คนข้างล่างด้วยความที่ว่าเรา71อีกที่เหลือไม่ยุ่งใช่ไหมหรือ71คนแต่เราย้ายไป100คนนะช่วงนั้นเราย้ายไป100คนก็เห็นเขาบอกว่าตอนย้ายมีใครกระโดดมาด้วยแล้วก็มีที่เราไปเจอเพื่อนเราที่นั่นน่ะไปเจอโอ๋น้ำพัทลุงแม่งดีคนสกลผู้วิพากษ์เก่าพ่อบ้านเก่าใช่โอ๋อยู่นั่นโอ๋กระโดดกันมาด้วยแต่เขาไม่ให้มาน้ำพัทลุงนี่พูดไม่ติดอยู่แล้วแบบไม่สะดุดเลยนะไม่สะดุดเลยมากจริงนะมันเป็นน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าโกโก้อันนี้เขาเรียกน้ำตาลสดน้ำตาลสดบ้านผมน้ำตาลสดน้ำตาลสดพัทลุงน้ำตาลสดพัทลุงหวานชื่นใจจริงนะใช่ใช่แต่เธอไปตาผมพูดไม่สนุกเลยนะต่อแต่งานนั้นเป็นงานที่บอกว่าระทึกมากถ้าเราละเอียดจะเห็นภาพเล่าเลยหลังจากที่เขาประกาศขึ้นไปปุ๊บใครไม่เกี่ยวพอเขาประกาศเสร็จแล้วพอเขาประกาศว่าผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ขึ้นเรือนนอนทั้งหมดช่วงนั้นเป็นช่วงกำลัง8โมงคือว่านักโทษยังกินข้าวไม่เสร็จเลยกินไม่อิ่มทุกคนอ่ะเขาเป่าให้ขึ้นปุ๊บแล้วตอนนี้เป่าไปเราก็ยื้อเวลาแบบว่าเราจะต้องยื่นร้องข้อต่อรองจากนายเนี่ยเพื่อสาเหตุว่าที่เราทำแบบนี้ต้องการอยากให้เขารู้ไงในเจตนารมณ์ของเราเราก็ได้ชี้แจงไปเลยใช่ไหมบอกว่า
ผมขอย้ายกลับที่อื่นหรือเอาผมย้ายที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ใช่ขอกลับไปที่คลองเปรมแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือเบื้องต้นเลยเราต้องขอยาโรคจิตเพราะว่าเราขอยาโรคจิตกับเออหลังเขาไปเอา B5 เขาไม่เอายาใช่ได้อะไรเงี้ยได้ด้วยใช่ขอแล้วไปก่อนที่จะได้ยาก็ต้องไอ้นี่ก่อนใช่ต้องคุยกันก่อนเขียวปากดำก็เลยไปเลยคุยกันว่าใครจะเป็นจะโรคแผลใช่กีดหน้าแบบนี้กันเห็นเลยใช่ไหมถึงเรียกร้องยาเขาก็เบียร์ยาไม่ให้กีดหัวกีดหน้าแต่ยาของเขาเนี่ยมันไม่แรงเท่ายาของเราใช่ไหมของเขาเต็มที่ก็ B2 D2 ไม้ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดสักพักหนึ่งก็จะมีผู้ชาการเข้ามาตอนนั้นท่านเลิงศักดิ์สุวารีเป็นไงเข้ามาใช่ตอนนี้แล้วตอนนี้ไปอยู่กรมด้วยอยู่ไหนไม่รู้ครับตอนนี้พอถึงเหตุการณ์พอเราเรียกร้องแล้วนายเข้ามาเสร็จตอนนี้ใช่ไหมโอ้โหนายไม่ใช่นายธรรมดานายชุดดำวันนั้นเขาวอร์เรียกว่าโดภาคอีสานนี่มีทั้งหมด30กว่าเรือนจำนะ36เรือนจำในบ้านทั่วภาคอีสาน16จังหวัด36เรือนจำก็เรือนจำแม่ก็คือเรือนจำอุบลเรือนจำแม่ใช่ไหมเรือนจำโคราชเรือนจำแม่เขาก็เอานายแต่ละคนมาวัวเอาเข้ามาแบบว่าคือชุดข้างนอกแบบชุดหน่วยสวัสดิ์เอามาคุยกับเราข้างในก่อนเดินแบบหน้าทับมาเลยเนี่ยเดินแบบปึ้งมาเลยแบบเรียงหน้ามาเลยใช่ไหมก็มีพวกโลแล้วก็มาคุยแล้วก็ตอนนั้นก็เพื่อนเราคนหนึ่งขอตัวแทนเพื่อนเราน่าจะเป็นใครนะเอสเตฟานป่ะที่ไปคุยเจรจาเลือดช่างกลมันแรงเข้าไปคุยว่าต้องการอะไรใช่ไหมผมจำได้ก็เข้าไปคุยแล้วก็คุยไปคุยมาก็ได้ข่าวสารว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับส่งคำนี้ก็เลยมาเลยพอขึ้นรถอ่ะไอ้คองคอยเนี่ยมาเลยโอ้โหวันที่ว่าจะให้กลับเนี่ยเรารู้กันแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้กลับหรอกแต่คือว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าให้กลับรวมคลองเปรมที่เดียวกันเนี่ยเขาจะต้องตีตัวพร้อมกันหมดแต่ทีเนี้ยเปิดขังแล้วก็เอาคนลงไปทีละ3-4 คนแล้วก็รถมารอรับนั่นเรือนจำแล้วเราก็มองดูอ๋ออันนี้ขึ้นรถเรือนจำนี้อันนี้ขึ้นรถเรือนจำนั้นอันนั้นขึ้นรถเรือนจำนี้คือมันไม่ได้ไปเรือนจำก็คือเขาจะประกาศชื่อพอเขาว่าพอคุยกันเสร็จวันนั้นแล้วเขาบอกก็วันนี้ก็นอนอีกวันนึงก็คุยกันนอนเสร็จก็ขึ้นไปนอนต่อเช้าประมาณ5:00 กว่าจะ6:00ก็ไขลงมาประกาศชื่อทีละ3-4 คนลงมาตีตัวแล้วเดินไปเนี่ยเดินเป็นทางเนี่ยแล้วจะมีนายขนาบข้างสองอันแล้วพอไปถึงหน้าประตูดำก็จะมีสไนเปอร์ยืน2 ปืนอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคไม่ใช่แล้วแน่นอนไปนะเดินพุทธาธพอเดินออกไปใส่ตัวเจ๊งๆแม่งบอกให้หมอบมือหมอบลงหมอบลงแบบค้นตัวเลยเสร็จแม่งเตะรถตู้ถอยออกมาขึ้นรถปุ๊บปืนไปเลยคันละ3คันละ4คน5คน3คนรู้แล้วยายโดนรถตู้ผมเนี่ยเก่งนี่ได้ไปเก่งตอนนั้นได้ไป4คิ้วป่ะ4คิ้วหรือคอโคราชเรียนจำกลางโคราชไปโคราชไม่ใช่คอขอยแล้วผมนี่ไปเรียนจำบัวใหญ่ผมไปบัวใหญ่เหม่งนี่ไปโคราชรอบ2ช้างน้อยน่าจะไปขอนแก่นตอนนั้นใช่ไหมขอนแก่นแล้วมีอีกหลายคนกระจายไปทั่วภาคอีสาน4คิ้วก็มีภูเขียวก็มีอะไรก็มีบุรีรัมย์นางรองสุรินทร์ไอ้เขียวนี่ไปสุรินทร์และรัตนาก่อนมั้งไปโดนปิดเขียวนั่นแหละก็เราก็เลยเวียนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับเดี๋ยวให้ผมเล่ามาอะไรมากเลยนะแต่คือว่าเหตุการณ์แต่ละคนที่ว่าในชุดเราชุดที่เราย้ายไปเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์อย่างเก่งเนี่ยไปอยู่4คิ้วคือไปอยู่4คิ้วก็ยังโดนปิดอ้าวก่อนที่จะปล่อยก็มีเพื่อนโดนปิดโดนตีคือโดนปิดเราเหลืออีกไม่ถึงโดนปิดนี่ไม่ได้ถึงว่าเราไปโดนเขาตีนะคือโดนปิดหมายถึงว่าเราไปสู้เขาและเรากำลังคนน้อยเขาเรียกว่าโดนปิดใช่ไหมไปก็มีเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นรู้ไหมว่าใครอยู่ด้วยใครอยู่ด้วยรู้ไหมน้ำหมูของเตยชิบๆน้ำหมูอยู่ด้วยก็เคยอยู่ใช่เฮ้ยแต่น้ำหมูไม่ได้เล่าไว้ไม่ได้เล่าเนาะน้ำหมูเคยไปอยู่4คิ้วใช่ก็เนี่ยแหละน้ำหมูไปอยู่บ้านเดียวกันน้ำหมูไม่เคยเล่านะน้ำหมูยังไม่เคยเล่านะเขาก็เผื่อไว้เล่าอ่ะแต่เขาอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างน้ำหมูเขาเป็นคนที่รักคนในบ้านแล้วก็รักน้องๆแต่ว่าเขาจะเสียงดังจะเสียงไอ้ไอ้ได้เสียงเขาเลยแล้วเขาไปขยับเอาข้าวกูแดกเขาขึ้นไปอยู่ขังแต่ถามผมบอกได้เลยยุคนั้นผมกล้าการันตีได้เลยภาพดาวพานภาพปางที่ชุดเราออกไปคือไม่เป็นสองรองใครถึงจะเป็นมังกรพัดถิ่นก็จริงอ่ะคือไม่เป็นสองคือว่าถึงเวลาสู้แบบคนน้อยผมก็ไม่ว่าที่ผมเคยเล่าผมยังโดนปิดที่สุรินทร์เลยทั้งเรือนจำปิดผมไม่กี่คนก็ยังมีจริงๆยุคนั้นนะยุคเรานะ